นับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นเมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมาโทร1484สนับสนุนโดย FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาสนับสนุนโดยบริษัทเกเตอร์ฟาร์มาและบริษัทเกเตอร์ไมล์บาซินจำกัดสวัสดีครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการบิ๊กแจ๊ดเจาะกีฬาครับเราเจอกันเป็นประจำตรงนี้ทุกคืนวันจันทร์นะครับพร้อมกับแขกรับเชิญในเว็บวงกีฬาครับวันนี้แขกรับเชิญกลับมาเจอกับคนหน้าเก่าหน้าเดิมเป็นแขกรับเชิญเจ้าประจำที่เราจะต้องเชิญมาพูดคุยกันจะเรียกว่าเฉลี่ยสักฤดูกาลละครั้งสองครั้งโดยประมาณอยู่แล้วนะครับช่วงก่อนออกซ่าฤดูกาลก็ต้องมาคุยกันนะครับอาจจะมีอัปเดตในระหว่างช่วงกลางฤดูกาลแล้วก็แน่นอนครับพอได้บทสรุปออกมาเดี๋ยวเราก็จะต้องมาคุยกันอีกครั้งนะครับและเดี๋ยวก็ต้องถามอีกว่าเอ๊ะตอนต้นฤดูกาลถามไว้ว่าอย่างไรคาดหมายกันไว้อย่างไรผิดถูกอย่างไรเพราะตุ่มจำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับแน่นอนครับแขกรับเชิญในวันนี้และเรื่องที่เราจะพูดคุยเป็นเรื่องบทสรุปของพรีเมียร์ลีกของอังกฤษก็รู้ผลไปครบถ้วนเมื่อวันนี้ก็เพิ่งจะเตะนัดที่38นัดสุดท้ายของฤดูกาลแม้ว่าก่อนจะมาถึงนัดที่38 5นัดเลยทีเดียวนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นแชมป์ไปก่อนแต่ก็มีการลุ้นของหลายๆทีมแล้วก็ลุ้นหลายๆเหตุการณ์ด้วยกันนะครับทั้งการลุ้นพื้นที่ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกลุ้นเพื่อการอยู่รอดแล้วก็ได้บทสรุปออกมาครบถ้วนและเดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงเรื่องของนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลสโมสรยุโรปไม่ว่าจะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือยูโรปาลีกกันอีกสักเล็กน้อยด้วยนะครับแขกรับเชิญ2ท่านที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับคุณตังกุยณัฐพลดำรงโรจน์วัฒนาและคุณยักษ์ดอยแดงจิตกรศรีคำเกลือครับสวัสดีทั้งสองสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นนำไปร่ายยาวไปเต็มที่เพื่อที่จะโยงว่าจำได้ไหมครับว่าตอนออกซ่าฤดูกาลคาดหมายไว้ว่ายังไงครับจำได้ว่าพี่สาธิตมีจดหมายมีเมมไว้แต่ไม่รู้ว่าเรื่องนี้หรือเปล่าผมจำได้ว่าผมให้ใครไปจำได้คุยกันคุณไปเดี๋ยวจะลองหาดูเดี๋ยวลองหาดูแต่ผมจำได้สุดเป็นจำได้ผมจำได้ครับแมนซิตี้แมนยูลิเวอร์พูลสเปอร์ที่ไปแชมป์เมื่อสุดยักษ์บอกว่าอะไรนะแมนซิตี้แมนยูโอ้ที่ไม่ตอบกำลังหาอยู่แต่ผมจำไม่ได้จำไม่ได้เหรอผมจำไม่ได้อ๋อแต่คือบทสรุปอะตอนนี้มันก็คือ4ทีมนี้1 2 3 4ก็คือแมนซิตี้แมนยูสเปอร์และลิเวอร์พูลครับฮะผมเนี่ยจำได้เลยผมให้แมนยูไนเต็ดเป็นแชมป์ให้เป็นแชมป์เลยใช่เพราะว่าตอนนั้นคุยถึงเรื่องฤดูกาลที่2ของมูรินโญ่มาแน่เราให้น้ำหนักเขามาแน่อะไรอันดับ2จะเป็นแล้วก็ทีมที่ไปแชมเปี้ยนส์ลีกก็จะเป็นแมนยูไนเต็ดแมนซิตี้เชลส์เดี๋ยวกันนะฮะสเปอร์อาร์เซนอลอ๋อไม่ให้ลิเวอร์พูลไปอ่ะเปล่าอ๋อเหรอไม่ให้ลิเวอร์พูลแล้วก็ไม่ให้เชลซีคุณนี่ดื่มอะไรเครื่องดื่มบำรุงสมองอะไรวะเนี่ยจำดีเลยเนี่ยจำดีจำในเรื่องที่ไม่ค่อยน่าจำเท่าไหร่ยักษ์แหละยักษ์จำไม่จำยักษ์แหละครับผมว่าผมมี2ทีมจากแมนเชสเตอร์แน่ๆแต่ว่าอันดับ3อันดับ4เนี่ยมันอาจจะมีลิเวอร์พูลอ่ะทีมมีลิเวอร์พูลยักษ์มีลิเวอร์พูลแน่ๆแล้วก็ให้ซิตี้เป็นแชมป์ผมจำไม่ได้ว่าอีกทีมผมเลือกใครเชลซีระหว่างเชลซีสเปอร์อาร์เซนอลรู้สึกจะตัดอาร์เซนอลออกผมเฉลยนี่ที่ผมมีข้อมูลจริงๆนะเนี่ยเอาสนุกเพราะผมเมมไว้วันที่21สิงหาคมปี2017นี่ไม่ใช่หลอกนะนี่นะตังกุย21 08 2017 1แมนยู2แมนซีเห็นป่ะตังกุย1แมนยูครับ2แมนซีคาดเคลื่อนเล็กน้อยนะฮะคาดเคลื่อนเล็กน้อยแม้ว่าในความเล็กน้อยเนี่ยห่างกันถึง19แต้มนะฮะ100แต้มกับ91แต้มแต่ก็ต้องถือว่า91กับ81แต้มแต่ก็ต้องถือว่า2ทีมนี้นะครับ2ทีมที่ตังกุยบอกหลุดคือเชลซีกับลิเวอร์พูลก็หมายถึงว่าให้สเปอร์กับทางอาร์เซนอลใช่ครับก็ผิดทีมนึงผิดไปทีมนึงใช่เพราะว่าเชลซีก็หลุดไงเชลซีก็หลุดใช่ผิดทีมเดียวเพราะสเปอร์ได้ลิเวอร์พูลใช้คำว่าเกือบหลุดได้ไหมเนี่ยเกือบหลุดไม่ถึงขนาดนั้นนะก็ผมตอนนั้นให้น้ำหนักอาร์เซนอลจำได้ของผมครับของยักษ์แมนซิตี้แชมป์แล้วก็แมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลไม่ใช่เลยฮะไม่ใช่นี่ยักษ์ก็ใ
1แมนยูอ๋อ2แมนซีเหมือนกันหลุดคืออาร์เซนอลกับสเปอร์อ๋อเลือกเชลซีอยู่ในหมู่ก็หลุดทีมเดียวหลุดทีมเดียววันนี้คล้ายๆกันคล้ายกันนะครับอ๋อผมนึกออกแล้วพี่กล่อมผมไงว่าปีที่2มูรินโญ่ใช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 ่เออใช่ๆก็เลยแบบแล้วไม่คิดว่าเป๊ปเขาจะพลาด2ปีติดแต่ตอนนั้นมูรินโญ่ออกสตาร์ทสวยนี่เราพูดกันในช่วงที่21สิงหาคมแมนยูกำลังรันแบบยิงประตูชัยเลยยืดนะครับเพิ่งจะออกซาร์ไปเพียงแค่สัก2นัดแรกประมาณนั้นโอ้แล้วตอนนั้นแมนยูชนะ4-0ใช่ใช่ใช่คือเปิดตัวดีมากแมนยูเปิดตัวแล้วด้วยสถิติเขาด้วยหรือกันที่2เนี่ยใช่สรุปแล้วมีข้อมูลยืนยันแล้วก็คัดเคลื่อนเลยนะ19แต้มคราวนี้ก็ต้องพูดถึงแมนซิตี้ก่อนเลยนะครับแมนซิตี้เป็นทีมแรกที่ไม่ใช่เพียงแค่ทำลายสถิติเดิมที่เชลซีเคยทำเอาไว้เมื่อปี2005 95แต้มแต่100แต้มเกือบจะไม่ได้เหมือนกันนะเมื่อคืนแทบจะวินาทีสุดท้ายนะครับมาได้ประตูชัยกับเบเชลซุสใช่ครับทดเวลาเป็น4นาทีเฮเหมือนได้แชมป์นัดนี้เลยนะ100แต้ม100แต้มนะคงหวังไว้เยอะว่ามันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จริงๆถล่มทลายไปเลยอันนี้คือในลีกสูงสุดอังกฤษด้วยคือลองปรับจากระบบเดิมที่ชนะ2แต้มเนี่ยคำนวณใหม่เป็น3แต้มเนี่ยก็ไม่เคยมีทีมไหนได้ร้อยแต้มใช่ครับก็เนี่ยได้ร้อยแต้มแม้ว่าในเส้นทาง38นัดเนี่ยชนะ32เสมอ4และแพ้2จะมีแพ้2นัดครับบางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วอาร์เซนอลเมื่อปี2004เคยเป็นแชมป์ไร้พ่ายแต้มยังไม่ถึงแต้มยังไม่ถึงเลยได้90แต้มชนะ26เสมอ12คือการเสมอเยอะเสมอเยอะแม้ว่าจะไม่แพ้ใครก็ต่างกับแมนซิตี้ถึง10แต้มจะดูเขาเตะ38นัดชนะ32เนี่ยก็ให้เขา38ชนะ32ก็ทำลายสถิติใช่ไหมทำลายเชลซีในปีที่แล้วก็ทำลายปีที่แล้วทำไว้30ใช่คือมันมีสถิติใหญ่ๆอย่างชนะจำนวนเกมเยอะสุดยิงประตูเยอะสุดแล้วก็แต้มเยอะสุดเนี่ยเชลซีทำไว้ทั้งหมดเลยในเวลา12ปีนะที่เคยทำไว้กว่าจะทำสถิตินี้ได้เนี่ย95แต้มปี2005ที่เชลซีทำไว้เดิมยิง103ประตูเมื่อปี2010ใช่ครับอันเชลติแล้วก็ชนะ30นัดเมื่อปี2017ปีนั้นเนี่ย2005ถึง2017 12ปีนะกว่าจะทำสถิติเนี้ยแต่ว่าแมนซิตี้ของเป๊ปปีเดียวกว่าตกหมดเลยทำลายล้างทั้งหมดเรียกว่าทำลายทุกสถิติทุกสิ่งทุกสถิตินะฮะชนะรวด18เกมด้วยใช่ไหมใช่ชนะนอกบ้านเยอะสุดชนะนอกบ้านเยอะสุด16นัดครับผลต่างจาก19นัดชนะนอกบ้าน16นัดยังไงคนให้เขาไหมอันนี้น่าจะเป็นผลต่างประตูได้เสียที่น่าจะเยอะสุดด้วยนะเพราะบวกถึง79เพราะยิงได้ถึง106ใช่ครับ27นะครับแล้ว81แต้มของยูไนเต็ดเนี่ยถ้าเป็นหลายๆฤดูกาลได้แชมป์จริงๆมาฤดูกาลนี้ตาม19ในช่วงยุคสมัยของเซอร์เล็กฟูกูสันครับเคยมีอยู่ผมว่าไม่ต่ำกว่าสัก 2-3 ฤดูกาลที่ได้ไม่ถึง80แต้มใช่ครับคือเบียดกันมากเบียดน่าจะเป็น75 79 80อะไรพวกนี้เคยมีด้วยนะครับก็ยังได้แชมป์ได้แต่ก็แน่นอนว่าแมนซิตี้คือทีมที่โดดเด่นสุดแมนยู81แต้มสเปอร์77ลิเวอร์พูล75เชลซีแค่70นะครับมองนอกเหนือจากแมนซิตี้ที่โดดเด่นสุดๆแล้วมองทีมอื่นว่าไงบ้างครับคือผมมองลิเวอร์พูลว่ามองลิเวอร์พูลนะว่าขยับขึ้นมาจาก 2-3 ฤดูกาลที่ผ่านมาได้ชัดเจนแต้ อย่างน้อยๆเกมที่ควรจะได้แต้มเนี่ยมันหลุดน้อยกว่าคือที่จริงดูจากผลงานการเล่นของลิเวอร์พูลเหมือนกับว่าน่าจะอยู่อันดับที่สูงกว่าอันดับ4ถูกครับในความรู้สึกของหลายๆคนเพราะมันดูสร้างผลงานแล้วคนมันจำติดตามีอิมแพคกับคนดูเยอะมากแมนยูบอกว่ามีอันดับ4เท่ากันอะไรเงี้ยปีแล้วก็ได้อันดับ4แต่ว่าถ้าไปดูตัวเลขจริงๆนะมันมีตัวเลขที่ชัดเจนว่าจากปีแรกที่ครอปเข้ามาเนี่ยยิงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคือกราฟเนี่ยมันใช่ครับดูดีขึ้นเรื่อยๆ68 74 84อะไรเงี้ยขึ้นมาตลอดแล้วก็จำนวนที่เสียเนี่ยก็น้อยลงตลอด50กว่ามา40ปีนี้เหลือ38คือยิงได้เยอะขึ้นเสียประตูน้อยลงแก้ไขทั้งเกมรุกดีขึ้นเกมรับเหนียวแน่นขึ้นปฏิเสธไม่ได้ว่าการได้ฟอร์จูนฟันได้ในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังว่าจริง75ล้านปอนด์นี้เห็นชัดเลยไม่ได้ว่ามาคนเดียวนะคือมาช่วยยกทั้งแผงคือจากเดิมที่กองหลังเคยมีปัญหาสเปปะก็ดีขึ้นมันมีคนเข้ามาแบบเป็นยืนปักหลักแล้วคอยสั่งการคอยแจกแจงว่าคุณต้องทำอะไรบ้างครับเพื่อนๆต้องทำอะไรบ้างเพราะว่าจริงๆคือลิเวอร์พูลเนี่ยก็มีผลงานที่โดดเด่นหลายๆคนชม
คือแมนยูไนเต็ดอาจจะได้รองแชมป์แต่มีหลายๆนัดที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะใช่ครับแต่ก็อย่างว่ามันก็สไตล์โชเซ่มูรินโญ่ก็คือทำทีมให้ชนะมันเลยรู้สึกแบบบอกไม่ถูกกับยูไนเต็ดนะฮะ81แต้มนี่ถือว่าเป็นแต้มที่สูงมากน่าพอใจมากสถิติชนะ25เกมไม่น้อยนะครับเพียงแต่ว่าผมว่าแฟนปีศาจแดงเองหลายคนก็คงไม่ค่อยสบายใจกับวิธีการเล่นที่ออกมาคือมีความรู้สึกเหมือนแบบว่าเล่นไม่ได้ดั่งใจแฟนการเอนเตอร์เทนคนดูถ้าเปรียบเทียบกับยุคสมัยของเซอร์เลฟูซันก็จะน้อยลงก็คือว่าวิธีทำทีมคือให้แพ้ยากใช่เน้นผลลัพธ์เน้นเอาแต้มมากกว่าผลก็เลยแบบว่าได้ใจแฟนไม่ค่อยมากเท่าไหร่ใช่ครับใช่ใช่สเปอร์เป็นอีกทีมที่โอเคนี่ไม่หลุดจากท็อป3เป็นฤดูกาลที่3ติดกันแล้วนะใช่ครับก็ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานไหมแต่ก็เป็นมาตรฐานที่พูดง่ายคือแฟนสเปอร์เองก็คงเซ็งว่าแล้วเมื่อไหร่จะขยับขึ้นผมว่าหนีไอ้มาตรฐานตรงนี้ขึ้นไปอีกหน่อยเพราะจริงๆการที่สเปอร์จริงๆสเปอร์ได้ไปติดท็อป4นี่ก่อนอีกนะทั้งนั้นที่เพิ่งมาแซงลิเวอร์พูลในช่วงท้ายใช่ครับคือได้ก่อนที่แต่ว่าอย่างที่พิธีบอกไว้ครับว่าวิธีการเล่นหรือว่าผลลัพธ์ที่มันออกมามันเหมือนว่าเอ๊ะทำไมมันยังอยู่ที่เดิมวะมันอยู่ยังไม่แต่ดีไม่สุดใช่มันดีแต่ว่ามันยังขึ้นไปยังไม่ถึงสูงเท่าไหร่ทั้งที่ไม่ได้เสียตัวหลักใช่ใช่ใช่ครับพรีเมียร์ลีกที่3ที่2ที่3ครับบอลถ้วยเข้ามาถึงรอบรองรองอะไรเงี้ยไปหยุดแค่นี้ยังไม่เข้าถึงชิงมันยังไม่กล้าข้ามสักทีมันยังไม่กล้าข้ามสักทีคล้ายๆอาร์เซนอลเลยนะเหมือนกับว่าอยู่กับเนี่ยแค่ท็อป4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 ตลอดเกรงว่าจะเป็นแบบนั้นมันดูไม่ได้ว่าดีขึ้นเกรงๆว่าตอนนี้ถึงตอนนี้อยู่ในสายการที่หลุดตลอดละแล้วสเปอร์จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะปีหน้าอย่าลืมว่าเม็ดเงินนี่จะขาดหายไปอีกเยอะมากฮะหลังจากที่สร้างสนามเสร็จวิธีการบริหารจัดการต่างๆมันต้องเปลี่ยนไปบางทีการได้แค่จบท็อป4ก็อาจจะเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจเหมือนในยุคต้นๆที่อาร์เซนอลพอเปลี่ยนมาเป็น3ครับเอมิเรตส์สเตเดียมก็เลยต้องแบบประหยัดเป็นเกษียณเพราะดอกเบี้ยมันท่วมทุกปีครับนี่ก็เป็นบทสรุปเอาแบบว่าภาพรวมแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงเดี๋ยวกลับมาดูในหลายๆจุดที่น่าสนใจกันต่อครับสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นเมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมาโทร1484สนับสนุนโดย FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาสนับสนุนโดยบริษัทเกเตอร์ฟาร์มาและบริษัทเกเตอร์ไมล์บาซินจำกัดกับเข้าสู่รายการบิ๊กแจ๊ดจอกีฬาครับผมคุยอยู่กับคุณตังกุยและคุณยักษ์ดอยแดงนะครับ2พิธีกรแล้วก็คอลัมนิสต์ของสยามสปอร์ตเราคุยกันในภาพรวมของทีมที่ติด4ทีมแรกครับแล้วก็รวมถึง2ทีมที่หลุดเชลซีอาร์เซนอลหลุดจากท็อป4น่าผิดหวังไหมครับโอ้โหชัดเจนครับโดยเฉพาะทางเชลซีเชลซีนี่ชัดเจนเลยหนักสุดเพราะมาในนัดแชมป์เก่าแล้วมันมีกลิ่นตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์นะว่าวิธีการทำงานของพันต้อยดูไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเท่าไหร่ทั้งการเลือกซื้อนักเตะหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ดูมีปัญหาร้องระแหงมาตลอดแต่นี่ก็เป็นอาจจะเรียกว่าเป็น tradition ของเชลซีนะตั้งแต่โรมันอับราโมวิชเข้ามาจริงครับเสียเขาแบบนี้อยู่คือเป็นทีมที่สุดกว่าปีที่ผ่านมาเปลี่ยนผู้จัดการทีมเยอะมากทุก2ปีเปลี่ยนก็ยังมีแชมป์มาตลอดในระยะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนปุ๊บเดี๋ยวคนใหม่ก็มาเดี๋ยวอาจจะพาทีมเป็นแชมป์แต่ต้องไม่ลืมว่าเชลซียังเหลือ1แชมป์ที่ได้ลุ้นอยู่ในนี้นะครับแชมป์ FA ครับกับแมนยูไนเต็ดก็จะลุ้นกันที่เวมบลีย์คือแมนยูไนเต็ดเองเนี่ยฤดูกาลที่แล้วโชเซ่มูรินโญ่เข้ามาคุมอันดับในพรีเมียร์ลีกคืออันดับ6ครับแต่ได้แชมป์ลีกครับกับแชมป์ยูโรปาลีกมาเป็นเครื่องปลอบใจแฟนๆว่าอย่างน้อยยังได้แชมป์ยุโรปนะครับเชลซีถ้าไม่ได้แชมป์ FA ครับเลยโอ้โหอันนี้ยิ่งผมว่าใช่จะยิ่งคือถ้าได้ยังไม่แน่ได้ก็ยังถือว่าคอนเต้จะอยู่หรือไปผมว่าต่อให้ได้ก็ต้องไปต่อให้ได้ก็ต้องไปต่อให้ต้องไปเพราะตัวอันนี้น่าจะอยู่ที่ตัวคอนเต้อันนี้เป็นเพราะว่ามันเป็นเชลซีใช่ครับเป็นสโมสรอื่นก็ได้ครับก็ได้อยู่ใช่ครับใช่ครับผมว่าตัวเขาเองเขาก็ไม่ค่อยมีความสุขละกับการทำงาน
ในแบบนี้มันเริ่มแบบถูกล้วงลูกถูกอะไรมากเกินไปครับวิธีการมีปัญหาก็เหมือนผู้จัดการทีมหลายๆคนที่เคยอยู่แม้แต่มูรินโญ่เองที่กลับมายังอยู่ไม่ได้ไปช่วงแรกกลับมาช่วง2ขนาดนำทีมเป็นแชมป์ฤดูกาลถัดมาก็ยังอยู่ไม่ได้อีกมันก็กลายเป็นอย่างนี้ตลอดเป็นอย่างนี้ตลอดลาฟานี่เขาพร้อมจะมาแล้วพร้อมจะไปอยู่แล้วทั้งที่ก็นำทีมเป็นแชมป์ยูโรปาลีกได้ด้วยนะแชมป์โลกอะไรเงี้ยโอ้เนี่ยโอ้โหนี่แชมป์ยุโรปแชมป์ยุโรปนะดิมาเตโออยู่ไม่ได้ฟิลิปเป้สโคลารีเนี่ยนิ่งหนักเลยมาเสียคนที่นี่เลยจากแชมป์โลกวิลาร์โบอาร์สเป็นพวกนี้ก็อาจจะบางคนก็ไม่ได้มีประสบความสำเร็จเป็นจริงเป็นจังคนที่ดูแฟนบอลจะดูที่จะอินหน่อย มีความสัมพันธ์ที่ดีหน่อยก็คือกูสิดดิ้งน่าจะคนเดียวทั้งที่ส่วนใหญ่ช่วงหลังนี่จะเข้ามาเป็นตัวก็มาเป็นตัวแบบเป็นตัวแทนมันเหมือนว่าทุกครั้งที่กูสิดดิ้งเข้ามาแฟนจะอุ่นใจว่าโอเคอย่างน้อยก็มีคนนี้คอยมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในปีที่เชลซีเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกกูสิดดิ้งก็ไม่ได้มีชื่อว่าเป็นใช่ใช่เพราะว่าปี2010ที่ได้เดอะแชมป์ก็เป็นคาร์โลอัลเชอร์ลอตติถูกต้องครับถูกต้องครับก็ทีนี้ปีที่เชลซีเป็นแชมป์ฤดูกาลที่แล้วแชมป์ลีกเขาไม่มีภารกิจในบอลยุโรปเดี๋ยวฤดูกาลหน้าเนี่ยก็ไม่มีถ้วยใหญ่นะแต่ถ้วยเล็กแต่ถ้วยเล็กอยู่ยูโรปาลีกไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันอาร์เซนอลสักนิดนึงอาร์เซนอลนี่คือฤดูกาลสุดท้ายของอาร์เซนเวนเกอร์หลังจากคุมอาร์เซนอลมา22ปีก็คงจะต้องดูว่าใครมาแทนครับแล้วก็ต้องมองด้วยว่าเป็นยังไงเซเวนเกอร์22ปีคือมันไม่เฉพาะในขนาดทีมของเขาต้องรวมทั้งฟุตบอลในลีกของอังกฤษว่าเขาเป็นหนึ่งคนที่ทำให้ยกระดับลีกอังกฤษขึ้นมาเนี่ยคือในช่วงถ้าแยกเป็น22ปีเนี่ย11ปีแรกครับโอเคเขาได้แชมป์เยอะไงใช่ไหมแต่พอมา11ปีหลังเนี่ยมาโชคดีที่ยังได้แชมป์เอฟเอครับถูกครับ3ใน5ฤดูกาลล่าสุดมาเป็นตัวช่วยเพิ่มเครดิตขึ้นมานิดนึงแต่นี้ดูแล้วผมคิดว่าก็ถึงเวลาแล้วจริงๆนะดูจากคือมันอาร์เซนอลเหมือนหมดไฟอ่ะเหมือนหมดเรี่ยวแรงคือตราบใดที่อาร์เซนอลก็อยู่ก็จะแทบไม่มีโอกาสที่จะกลับไปเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกหลายๆคนคงมองอย่างนั้นความสดใหม่หรือความเฟรชของนักเตะหรือแฟนบอลหรือความคาดหวังอะไรต่างๆมันก็จะกลับมาที่เดิมครับฟาโฟโอเคแล้วใช่แล้วก็ถ้าได้มดนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะเป็นบอลถ้วยอะไรก็ว่าไปคือผมว่านะอาร์เซนอลเวนเกอร์เนี่ยเขาประกาศอำลาทีมเนี่ยในจังหวะที่ดีมากเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยตอนนี้ป้ายเวนเกอร์เอาไม่แต่ต้องคิดว่าจริงๆคือเขาก็ไม่ได้อยากอำลาเขาก็โดนบีบจากบอร์ดบริหารมีข่าวบอกว่าเป็นจริงๆเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตอนที่ได้แชมป์เอฟครับแล้วลงตรงนั้นนะที่จริงก็สวยกว่าก็น่าจะโอเคแล้วนะสวยกว่าคือเข้าปีนี้เนี่ยเขาเกมเยือนเขาแพ้รวดทุกเกมเพิ่งมาชนะท้ายเนี่ยคือพูดถึงเนี่ยมีจังหวะที่เขาประกาศอำลาเนี่ยทำให้บรรยากาศมันผ่อนคลายไปเยอะเลยไม่อย่างนั้นคือน่าจะรู้จักช่วงเวลาลงที่มันสวยหรูเหมือนเซอร์เล็กซ์ลงอะไรอย่างนี้3ใช่ถ้าไม่ลงตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าหลังจากนั้นมาจะแย่ขนาดไหนนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แต่ละทีมเนี่ยเขาเริ่มที่จะแบบยกระดับขึ้นมาเยอะคิดเหมือนกันนะแล้วปีนี้เซอร์ก็คิดว่าเฮ้ยโอเคถึงจุดละพอละอะไรเงี้ยก็อยากเหนื่อยมากวันนี้เพื่อเซอร์เกอร์นี่เหมือนยื้อยื้อแบบดื้ออยู่อยากจะเอาชนะใช่อยากจะทำให้สำเร็จให้ได้ก็ไม่ได้แล้วที่ปีนี้นี่คุมไม่เท่าเวนเฟิร์สซีเลยผลงานนี่คือแบบทุกอย่างมันจับได้เลยว่าติดลบหมดเลยนะบอลยุโรปก็ไม่ได้ไปแพ้นอกบ้านเพิ่งมาชนะนัดสุดท้ายเนี่ยนะนี่โชคไม่ดีนะเป็นเพราะว่าในยูโรปาลีกเนี่ยพวกเขาไปเจอกับอัลติโกมาดริดครับแล้วก็ดันกลุ่มความได้เปรียบนัดแรกไม่ได้ไม่ได้นัดไม่ได้เหลือ10คนนั่นแหละ10นาทีแรกดันได้แค่เสมอได้บ้านไม่งั้นเนี่ยถ้าเข้าชิงยูโรปาลีกก็ไม่แน่ก็คือเกิดเป็นแชมป์ยูโรปาลีกอย่างน้อยก็ยังหูอ่ะก็เหมือนแมนยูฤดูกาลที่แล้วได้ที่6แต่ก็ยังได้แชมป์ยูโรปาลีกตรงนี้น่าเสียดายนิดนึงนี่ก็ไม่ได้มีอะไรทิ้งทวนให้เลยก็ถือว่าพวกเขาพลาดเองจากไปด้วยมือเปล่าเอาไปกลุ่มท้ายตารางนิดนึงครับทีมที่ตกเวสต์บรอมวิชแชมเปี้ยนซอนซีแล้วก็สโต๊กครับตกเป็นทีมสุดท้ายเมื่อวานนี้เวสต์บรอมน่าสงสารน่าเห็นใจนะครับตั้งแต่ดันมัวเข้ามาคุมโอ้โหผลงานดีมากเกือบจะอยู่รอดถ้าไม่โดนทีมอื่นเขาหนีไปเยอะก่อนหน้านี้ใช่ครับเพราะเขาเก็บแต้มชนิดเรียกว่าโอ้โหครึ่งนึงที่ทำได้เนี่ยมาแทบจะเรียกว่ามาจากเขาเลยแต่3เต็ดเสมอ3ทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาอยู่รอดหมดเลยนะใช่ฮะเนอร์ฟิลด์ไบรตันนิวคาสเซิลถูกครับอยู่รอดหมดเลยแต่ถ้าดูจากผลงานโดยรวมก็ไม่ใช่ภาพที่แปลกเลยนะครับที่สวอนซีตกชั้นเพราะสวอนซีก็เป็นทีมที่เกมรุกแย่มากคือยิงน้อยสุดอ่าฮะใช่มั้ย28ประตูเล่นสวยแต่เอาตัวไม่รอดใช่สวอนซีสโต๊กก็เกมรับไม่ดีเลยความสมดุลน้อยสโต๊กมัน
แล้วก็บรรดานักเตะใหม่ที่ซื้อเข้ามาช่วงปี2ปีหลังเนี่ยมันล้มเหลวเกือบหมดเลยเนี่ยล้มเหลวเกือบหมดเลยครับพูดถึงในส่วนของดาวซัลโวสูงสุดโมเมตซาลา32ประตูนี่เป็นคนแรกในระบบการเล่น38นัดของพรีเมียร์ลีกที่ยิงได้สูงสุดอ่ะตอนนั้นนี่เคยมี3คนที่ทำไว้31ประตูครับผมมีโรนัลโดมีซัวเรสแล้วก็เชียร์เลอร์เชียร์เลอร์ปี1996โรนัลโดปี2008ลุยซัวเรสปี2014ใช่อันนี้คือ3 31ประตูซาลาเมื่อวานพอยิงเพิ่มปุ๊บก็เป็น32ลุ้นมา 2-3 นัดเหมือนกันนะฮะดูอึดอัดอึดอัดเพราะว่าลิเวอร์พูลเปิดประตูไม่ได้ติดกันมา2นัดใช่ครับก็โชค0-0แล้วก็แพ้ชิลซี0-1คือย้อนกลับไปสัก 2-3 นัดที่ผ่านมาเนี่ยที่แล้วเนี่ยยังพูดกันถึงว่าซาลาอาจจะทำลายสถิติระบบ42นัดด้วยซ้ำ34ลูกน่าจะไปถึงนะเกือบเลยนะเพราะว่าที่มีแอนดี้โคปี94แล้วก็อลันเชียร์เริ่มใช่ครับใช่ครับ34ลูกแต่เป็น42นัดนะฮะโอ้โหคือทำได้จริงๆแต่มันก็เป็นเพราะว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกเนี่ยลิเวอร์พูลมีภารกิจในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ไปเน้นตรงนั้นเต็มที่มันขับเคี่ยวเยอะมากคือจำนวนนาทีที่ซาร่าเล่นน่ะใช้น้อยที่สุดอันนี้หมายถึงว่าถ้าเทียบกันนะกับสถิติ31ประตูด้วยกันซาร่าเนี่ยถูกเปลี่ยนตัวออกเยอะมาก17ครั้งคือการจัดการทีมของเจอร์เก้นคล็อปเนี่ย3ตัวบนเนี่ยชัดเจนเลยเขาสลับกันถอดออกอันนี้เราไม่ได้คุยกันเรื่องหวยอะไรนะ3ตัวบนวันไหนแล้วครับยังอีก3วันเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะมีคุยเรื่อง3ตัวล่างไว้ครับอะไรเงี้ยซาร่าเนี่ยก็จะเล่นไม่เต็ม90นาทีหลายครั้งแต่ยังไงก็คือลงเป็นตัวหลักอ่ะคือว่าถ้าไม่ได้แบบมีสถานการณ์อะไรจริงเนี่ยยูเกนคล็อปก็จะใช้โมเมซาร่าโรเบโตฟิมิโนซาโดมาเน่โดยเฉพาะเข้าสู่ปี2008เมื่อไม่มีฟิลิปเป้โกตินโญแล้วมันกลายเป็นลงล็อกมากแล้วก็โชคดีที่แทบจะไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรกันเลยน้อยมากน้อยมากขนาดมาเน่นัดล่าสุดนึกว่าจะไม่ได้ลงตัวจริงเลยลงมาวิ่งชิงตัวจริงเลยครับรวมทั้งหมดเนี่ยในตัวเลขเขาเรียกว่าไอแต่ละจำนวนประตูอ่ะแต่ละไอ้ที่รางวัลที่ได้ของโมซาร่าโอ้นี่เหมาเรียบเลยนะ36ต้องเรียกว่ากวาดรายการนะฮะ36นี่คือหมายถึงว่ารวมแบบยอดเยี่ยมประจำเดือนของแต่ละสถาบันของ UEFA อะไรเงี้ยประจำแต่ละสัปดาห์แต่ละหลักก็คือได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของ2สถาบันทั้ง PFA ทั้ง FWA ของพรีเมียร์ลีกด้วย3สถาบันได้หมดเลย3สถาบันเดือนของพรีเมียร์ลีกเนี่ย3เดือนของสโมสรเนี่ย7เดือนเตะ9ไม่แบ่งให้ใครเลยถ้าเตะ9เดือนได้ไป7เดือนแต่ที่จริงก็ดูแล้วก็ต้องยอมเพราะว่าก็ทำผลงานได้อย่างสุดยอดอันนี้คือดาวสโมสรสูงสุดนะครับจริงๆเนี่ยแฮร์รี่เคนทำ30ประตูนะเมื่อวานทำอีก2ลูกก็คือเมื่อวานนี้พยายาม2ฤดูกาลก่อนหน้านี้ที่แฮร์รี่เคนเป็นดาวสโมสรสูงสุด25ลูกกับ29ลูกคนนี้เยอะกว่า2ฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ไม่ได้แต่เป็นรองซาร่านะครับก็เกือบเหมือนกันมันอยู่ที่จังหวะนะแอสซิสต์จอมแอสซิสต์คือเดอบรอยน์อันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะไม่เพียงแค่เดอบรอยน์คนเดียว4อันดับแรกเป็นแมนซิตี้แมนซิตี้หมดก็เป็นเพราะยิงเยอะไงยิงเยอะก็ต้องมีคนแอสซิสต์เยอะคนเปิดเยอะตามไปด้วยนะครับมันน่าจะเป็นเรื่องของทีมเวิร์คด้วยทีมเวิร์คนะฮะคือเป๊ปแบบคือสร้างทีมถ้าเห็นเพื่อนว่างต้องส่งอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลองย้อนไปดูสถิติ103ประตูของเชลซีปี2010นะครับสถิติแอสซิสต์ไม่เป็นแบบนี้แลมพาร์ดแอสซิสต์อันดับ1น้องบาแอสซิสต์อันดับ3จบมีแค่2คนเพราะฉะนั้นภาพของแมนซิตี้มันดูเฉลี่ยกันช่วยกันเล่นช่วยกันเล่นคือมาแล้วมาแบบมันเห็นว่าเป็นความว่าเป็นทีมเป็นทีมจริงมันเป็นแบบนี้จริงนะฮะ4คนแอสซิสต์สูงสุดของลีกไม่เคยเกิดมาก่อนครับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกูเนโกโร่21ประตูก็เป็นเพราะหลังๆก็มีปัญหาเจ็บด้วยก็ตอนแรกๆก็เบียดกับซาร่ากับแฮร์รี่เคนใช่ครับรีมเซอร์ลิงยิงเยอะนะยิงเยอะสุดในลีกเนี่ยดาวซัลโวสูงสุดแค่21ประตูนะนะคิดดูว่ามันเฉลี่ยกันเนี่ยจะมีกี่คนที่ยิงอย่างนี้106ลูกเนี่ย106ลูกเนี่ยนี่คือสูงสุดใน21ไปว่าที่106ลูก80กว่าลูกเนี่ย106ลูกมันน่าจะมีใครสักคนยิงได้สัก30อะไรเงี้ยใช่มันน่าจะแบบโดดขึ้นมาแบบ30อะไรเงี้ยแล้วคิดดูอีกลิเวอร์พูลยิง84เนี่ยก็เป็นซาร่าเป็น32อะไรเงี้ยมันจะต้องมีอยู่ใช่จริงที่106ลูกสูงสุดที่21ลูกอีก80กว่าลูกเนี่ยมันยังไงอ่ะเผื่อมีเป๊ปลงไปยิงด้วยนะ200ลูกอ่ะนี่ก็เป็นภาพอ่ะพูดถึงคนนี้ทั้งคลีนชีทดาวิดเดคาโอ้โหนี่ต้องครับ18คลีนชีทแม้ว่าเมื่อวานนี้จะไม่ได้ลงครับไม่งั้นก็จะเพิ่มไปได้อีกนะฮะเห็นภาพเลยนะว่าแมนยูเต็ดเป็นทีมที่
แพ้ยากคือแบบไม่เสียประตูยิงยากเน้นผลแต่ที่จริงแพ้ยากก็เป็นเพราะส่วนหนึ่งก็คือว่าดาวิดเดคาช่วยเยอะในทุกๆนัดนี่ช่วยเยอะเหลือเกินไม่มีเดคาใช่ครับลำบากกว่านี้พอโอกาสแพ้เยอะนี่ทิ้งท้ายครับทิ้งท้ายครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษจบแล้วยูโรปาลีกเอาสั้นๆเลยยูโรปาลีกอะไรก็มาดริดกับลิเวอร์พูลเซย์คิดว่าเป็นทีมไหนผมว่าแอตเลติกยังเขี้ยวกว่าเขี้ยวกว่าในเกมระดับเกมแบบนี้นะฮะมาเซย์เพิ่งกลับมาก็น่าจะคิดเหมือนกันผมว่าได้ยื้อเหมือนกันแต่ว่าก็สุดท้ายเป็นทีมปลาหมีครับแล้วที่เคียฟแหละครับที่เคียฟเนี่ยที่26พฤษภาคมเราควรถามดีกว่าไหมลิเวอร์พูลเราถามทางพิธีดีกว่าไม่กล้าฟันธงยิงไม่กล้าฟันธงเพราะว่ามันประสบการณ์มองยากเยอะแต่เรมิริตประสบการณ์ถือว่าเยอะเรมิริตเนี่ยเข้าชิงครั้งสุดท้ายที่ไม่ได้แชมป์ก็คือปี1981นะที่แพ้ลิเวอร์พูลนะหลังจากนั้นมานี่98 2000 2002 2014 2016 2017แชมป์หมดกวาดหมดเลย6ครั้งหลังสุดกวาดหมดก็เซเว่นไทม์ลัคกี้เหรอนี่เตอร์ไทม์ลัคกี้ใช่ป่ะอันนี้เซเว่นไทม์อันลัคกี้มันแต่แน่นอนว่าน่าจะสู้กันสนุกเพราะว่าลิเวอร์พูลอยู่ในช่วงของความมั่นอกมั่นใจเต็มที่เหมือนกันเกมนั้นล่าสุดกลับมาได้ถูกเวลาจริงลูกแรกด้วยที่โมซาลาแบบมันปลดทุกอย่างใช่มันปลดตอนแรกนี่ก็แบบว่ามันอัดพอสมควรเกิดเมื่อวานไม่ชนะยิงไม่ได้นี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับความมั่นอกมั่นใจมันจะรวมจะมีคำถามตลอด2อาทิตย์ที่รออยู่แต่ตอนนี้ผมว่ามันปลดล็อกหมดปลดทุกอย่างคือผมว่าเกมนัดเดียวนัดชิงนัดเดียวมัน50-50คือถ้าเป็นบอล2นัดลิเวอร์พูลเสียเปรียบเพราะเหมือนกับว่ายาวเยือนเงี้ยเรอัลมาดริดก็รู้ว่าลิเวอร์พูลเล่นแบบไหนแต่ว่าการที่มันไม่เคยเจอกันในสนามจริงๆอย่างลามอสมาเจอความเร็วของ3ตัวหน้าของลิเวอร์พูลในบางทีรู้ว่าเล่นยังไงแต่ไม่เคยรับมือกันจริงๆเนี่ยผมว่าในช่วง90นาทีมันอาจเกิดอะไรขึ้นได้ก็อาจจะใช้คำว่าสดเจอเก่าได้เหมือนกันเพราะเรอัลมาดริดก็เก่ามากประสบการณ์ตรงนี้สูงมากนะครับผมมีคิดในใจอีกภาพนึงว่ามันอาจจะเป็นภาพแบบที่ฟลอยต่อยกับแม็กเกรเกอร์คือต่อยสุดท้ายแล้วต่อยไม่โดนน่ะคืออาจจะเป็นก็อาจจะเป็นไม่ได้นะแต่ว่าให้เลือกภาพด้านนี้ดีกว่าภาพแบบ50-50ดีกว่าต้องเมมไว้ไหมจำได้นะเพราะวันนี้ประมาณ 2-3 เดือนเรามาคุยกันจำได้ก่อนพรีเมียร์ลีกอันนี้คู่เดียวจำได้โอ้โหชัดเจนเลยโอ้เดี๋ยวมาคุยกันได้เลยวันนี้ขอบคุณทั้งสองครับขอบคุณครับแล้วรอดูกันว่าลิเวอร์พูลกับเรอัลมาดริดทีมไหนจะเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจะตรงกับที่คุณตังกุยและคุณยักษ์รอยแดงคาดหมายไว้หรือเปล่านะครับเวลาหมดแล้วครับเรา3คนลาไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ